สวัสดีครับชาวศรีราชชาวมหิดลและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะนำข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้น4เดือนหลังจากที่โลกใบนี้เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19จังหวะของวันนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันกำลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในทางที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิดโลกนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยผมถอดของโลกทั้งใบออกมาเป็นทวีตต่างๆเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าทวีตต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเช่นเดียวกันข้อมูลนี้เป็นข้อมูลถึงวันที่2เมษายนที่เพิ่งผ่านมาในอเมริกาผมให้ดูตรงนี้นะครับว่าในอเมริกากราฟมันตกลงก็จริงเหมือนกันแล้วมันเริ่มพองหัวขึ้นในลักษณะคล้ายๆกับของโลกเหมือนกันมาดูในทวีตยุโรปยิ่งชัดเจนใหญ่ทวีตยุโรปหลังจากที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนทุกอย่างก็ดูเหมือนค่อยๆดีขึ้นและพอประมาณกลางกุมภาพันธ์มันก็เริ่มกลับขึ้นมาโดยเพิ่งมีนาคมมันพุ่งขึ้นมาอย่างมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวเลขทุกอย่างดูเหมือนดีนะครับสังเกตนะครับเหมือนกันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลายประเทศในตะวันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มพองหัวกลับขึ้นมาเอาละเรามาดูวัคซีนตอนนี้ตัวเลขข้อมูลนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่30มีนาคมวัคซีนใช้ในประเทศใดบ้างแอสตราเซเนกาที่ประเทศใดแล้วเข้ามาใช้เป็นวัคซีนที่มีประเทศตอบรับและให้ใช้มากที่สุดคือ94ประเทศขณะที่ไฟเซอร์ไบออนเทคของสหรัฐอเมริกา80ประเทศใช้โมเดอร์นาของอเมริกา34ประเทศใช้ไซโนแวคของจีน14ประเทศใช้แล้วก็จอร์นสันแอนด์จอร์นสันเป็นวัคซีนใหม่ที่ออกของอเมริกาที่ฉีดแค่เข็มเดียวตอนนี้เพิ่งมี2ประเทศอันนี้ยังค่อนข้างใหม่ทีนี้มาดูเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนความปลอดภัยของวัคซีนผมเอาหน้านี้เข้ามาเพื่อต้องการรู้ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาจากรายงานที่ออกจาก CDC คือ Center for Disease Control คือศูนย์ควบคุมโรคภัยและจัดการกับโรคภัยในอเมริกาโรคภัยแค่เจ็บในอเมริกานะครับศูนย์นี้มีการดำเนินการทันทีที่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19เนี่ยศูนย์นี้มีการวางระบบการเฝ้าติดตามผลกระทบของวัคซีนโดยเฉพาะยิ่งผลข้างเคียงหรือผลที่พึงประสงค์ระบบนี้เรียกว่า Vaccine Adverse Event Reporting System หรือตัวย่อคือ VAERS ระบบนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลทุกทั้งหมดใครก็ตามฉีดวัคซีนเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรที่มีการรายงานเข้ามาศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วทำเป็นระบบเพื่อรีพอร์ตรายงานกลับมาให้กับ CDC ได้รับทราบแล้วก็ผมนำตรงนี้เข้ามาเพื่อให้เห็นประกาศของ CDC นะครับที่เพิ่งรายงานไปนะครับว่าขณะนี้ในอเมริกามีคนฉีดแล้วมากกว่า145ล้านโดสของโควิด-19 วัคซีนไม่มีรายใดเลยที่ได้รับการยืนยันว่าอัตราการเสียชีวิตนั้นสัมพันธ์จากตัววัคซีนเองโดยตรงมีบางรายที่มีการเสียชีวิตในช่วงที่ใกล้ๆกับการฉีดวัคซีนก็จะมีทีมลงไปสืบค้นแล้วก็ยังสรุปมาว่าไม่ได้สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนเองโดยตรงอันนั้นคืออเมริกามาดูของยุโรปบ้างคงจะนึกออกนะครับเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วก็มีเหตุการณ์ขึ้นที่มีความไม่ไว้วางใจในวัคซีนของยุโรปโดยเฉพาะแอสตราเซเนกาว่าจะทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดหรือเปล่าก็มีหน่วยงานกลางคือ EMA นะจาก European Medicine Agency เข้าไปสืบค้นว่าสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์ผมรวบรวมข้อมูลนี้ล่าสุดมาให้ดูนะครับ EMA วิ่งเข้ามาทันทีที่เริ่มมีการรายงานแล้วเริ่มมีการหยุดการใช้วัคซีนนี้ในหลากหลายประเทศทั้งหมด13ประเทศในสหภาพยุโรปว่าตกลงวัคซีนมันก่อให้เกิดลิ่มเลือดจริงหรือไม่โดยคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า PRAC เป็นคณะกรรมการที่ลงไปดูความปลอดภัยของการใช้วัคซีนนี้นะครับแล้วก็พบว่า17ล้านโดสที่มีการฉีดในสหภาพยุโรปตั้งแต่วันสิ้นสุดถึงวันที่8มีนาคมใน17ล้านโดสเนี่ยมีคนไข้37รายที่เกิดลิ่มเลือดขึ้นและใน37รายนี้มีการลงไปเพราะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงอะไรเลยกับการฉีดวัคซีนรายงานนี้ออกโดยแพร่เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันในสหราชอาณาจักรก็มีการศึกษาการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งฉีดไปแล้วทั้งหมด 18.1 ล้านโดสข้อมูลนี้ถึงวันที่24เดือนมีนาคมมีอยู่22รายที่เกิดลิ่มเลือดในสมองเรียกภาวะนี้ว่า CVST คือCerebral Venous Sinus Thrombosis และมี8รายเกิดลิ่มเลือดเกิดภาวะที่เกิดลิ่มเลือดเลื่อนกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เรียกว่า VPIT VIPIT เนี่ยนะครับแต่ไงก็ตามสาระเราจากเมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว
MHRA เป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่สรุปว่า AstraZeneca เมื่อเทียบกับจำนวนของการฉีดแล้วถือว่าปลอดภัยมากแล้วอุบัติการณ์การเกิดลิ่มเลือดนั้นมันต่ำกว่าสถิติทั่วไปถ้าด้วยซ้ำคงไม่สามารถบอกได้วัคซีนป้องกันแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มขึ้นผมสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาเพื่อย้ำจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อต่อวันในแต่ละประเทศจะลดลงอย่างชัดเจนอย่างน้อยๆ125ของประชากรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับประเทศไทยถ้าฉีดขึ้นไปถึง 6-70% เรามีโอกาสชนะกับโควิด-19ขณะนี้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า630ล้านโดสอัตราการเสียชีวิตต่ำมากๆเมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิตของโควิด-19ข้อมูลล่าสุดนะครับตอนนี้อยู่ตัวเลขที่ 2.2% หมายว่าเป็น100คน 2.2 คนเสียชีวิตตอนนี้สิ่งที่เราต้องระวังโลกต้องระวังคือสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ไปคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้กับสายพันธุ์ของบราซิลก็มีหลักฐานหลายอย่างที่ยืนยันออกมาอาจจะมีข่าวเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวมีการเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนแต่เมื่อมีทีมที่ลงไปตรวจอย่างเป็นธรรมและดูข้อมูลทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วยังไม่พบว่าเป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากตัววัคซีนเองโดยตรง